กายมีหน้าที่ระบบพร้อมครับร่างกายเนี่ยต้องรู้ตัวนะว่าครับมีอะไรที่คิดว่าบกพร่องโดยปกติแล้วเราจะรู้ร่างกายเรามันผิดปกติครับจึงไปหาเขาเขาคือหมอครับก็ให้ยกให้ยาอะไรต่างๆอาจารย์บอกก่อนนู่นนั่งตามสบายถามว่าพอเวลาเราไปหาเขาแล้วเขาให้อยู่ยามกินมันดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้นก็จะกินต่อทำไมล่ะง่ายที่สุดผมอธิบายในเชิงเปรียบเทียบว่าเวลาเรากินอาหารเนี่ยเข้าปากไปเราก็รู้แล้วว่าเปรี้ยวหรือขมใช่ครับได้สัมผัสกันยาเหมือนกันกินปุ๊บมันถ้ามันดีมันต้องบอกทันทีครับใช่ไหมก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าของดีมันอยู่ที่ตัวผมเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์จับปุ๊บก็จะรู้สึกเลยในร่างกายเพราะฉะนั้นถามว่ามีอะไรที่ร่างกายจะบอกว่าไม่ปกติเชิญมันผมตอนที่มีตอนนี้มันเริ่มตรงเนี้ยมันว่ามันที่พิสารด้วยนะครับครับที่เริ่มตรงนี้ไม่ปกติใช่ไหมแต่เรื่องตอนนี้เรื่องตาเนี่ยเพิ่งตาเพิ่งมาเร็วๆนี้ครับแค่นี้ครับตอนนี้หมอออกมาแล้วเขาบอกว่าตาข้างในตาเนี่ยน้ำในตาจะมีอยู่ในตรงในตาที่ไปเข้าเครื่องเนี่ยเพิ่งมาเมื่อวานนี้ก็เพิ่งไปหาตอนนี้ก็จะต้องส่งตัวไปเหมือนกับคิดว่าจะต้องฉีดสีแล้วยิงเลเซอร์หรืออะไรเนี่ยโอ้โหถ้าไปเจอเลเซอร์ผมห้ามเลยนะฟังที่นี่ผมมีข้อมูลเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องตามาครับตาก็ดีนะครับแต่เดิมเขาเบาหวานเรียกกันว่าชาหมดแล้วเนี่ยครับตาเนี่ยบวมเต็มหมดแล้วฟังให้ดีนะครับต่อมาก็ไปหาหมอตาฝ้ามัวครับต่อมาก็เจอเลเซอร์ประมาณสัก4หรือ5ครั้งเจอ1ครั้งเนี่ยมีความถี่ยิงเข้าไปได้ประมาณสัก8,000ครั้งต่อวินาทีนี่เขายิงแบบเลเซอร์เข้าไปในศูนย์กลางของตาประมาณบอกโอ้ยมันเจ็บมันแสบมากเมื่อเวลาอยู่ในตรงนั้นเนี่ยจะดิ้นมาไม่ได้ทน5ครั้งผ่านไปตาบอดสนิททั้ง2ข้างนั่นคืออะไรเขาว่าเลเซอร์มันมี2คำนะวันนี้มีเลเซอร์กับเลสิกโอเคนะครับถ้าเลเซอร์ยาดีที่สุดยาเลยนะครับถ้าอย่างนี้เป็นงี้ถ้าหมอเขาเดี๋ยวเพิ่งไปเดี๋ยวพูดถึงหมอมันเป็นอาชีพเขาครับอย่าคิดมากมันเป็นอาชีพเขาเขาเข้าใจเข้าใจเอออันนี้มันตัวเราเนาะครับผมก็เจอมาแน่นอนครับที่พูดเนี่ยเอาล่ะมันมีเทคนิคถ้าเกิดเลเซอร์นั้นไม่สมควรทำถ้าเป็นเลสิกถ้าเป็นผมห้ามเลยอ่ะครับต้องหาวิธีรักษาไหมจะพูดขั้นที่2ครับเมื่อกี้เลเซอร์นี่ยาเด็ดขาดเราให้ฟังไปแล้วเมื่อกี้นี้ครับผมถ้าจะลองก็เชิญนะครับตัวเราไม่มีปัญหาครับมีคำว่าเลสิกผมเองก็มัวเหมือนกันกลางวันเนี่ยมองได้ประมาณ 300-400 เมตรขับรถได้ความเร็วร้อยเนี่ยได้กลางวันพอตกตอนเย็น6โมงกว่าแล้วประมาณ15เมตร20เมตรถึงไม่ชัดแล้วขับรถไม่ได้แล้วครับต่อมาก็ไปใช้เทคนิคคำว่าเลสิกมีเลเซอร์เลสิกโอเคนะใช้เลสิกไปถึงเข้าสู่กระบวนการครับประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วไปนอนอยู่บนเตียงหรือไปอยู่ในเครื่องเขาเนี่ยประมาณ15นาทีลุกจากเตียงเดินเลยนั่นคือเลสิกแต่ที่แน่ๆ45,000ครับต่อข้างนี่ตาผมเนี่ยโอเคนะเห็นแล้วให้ฟังพวกตามัวเนี่ยโอเคนะนั่นแหละก็เราพูดถึงเขาทีนี้พูดถึงเราดีกว่าครับครับดูที่สองมือเปล่าจะช่วยได้ไหมครับผมได้ครับครับแว่นสองมือเปล่าจะทำให้นะตาสว่างมองดูดีนะอ่านได้ไหมครับเนี่ยอ่านได้ไหมครับเนี่ยถ้าถอดแว่นนี้ไม่ได้เลยไม่ได้ถ้าใส่แว่นนี่อ่ะถ้ามันชัดๆมันจะ before after อ่ะครับ before after มันจะได้ชัดเนี่ยอย่างนี้อ่านได้ครับโอเคอ่านได้แต่ถ้าตาขวาตาซ้ายอ่านได้ตาขวามองมันเป็นไม่ชัดแล้วไม่ชัดครับไม่ชัดโอเคนะดูเองนะครับเอาล่ะปล่อยซะถอดแว่นเลยครับมาดูเองนะ before ครับ before ทุกข้อมูลเมื่อกี้ที่พูดมาเมื่อกี้ครับอ้าวผมไม่ต้องทำอะไรมากมายผมใช้มาพลังงานบริสุทธิ์หายใจไว้อย่างเดียวเจ็บไหมครับเนี่ยไม่เจ็บเท่าไหร่ครับไปเรื่อยหายใจธรรมดาเจ้าพนักงาน
บริสุทธิ์มันจะมีศักยภาพในระดับนี้หรือไม่เป็นคำถามนะจะต้องมีคำตอบเพราะคำตอบคืออ่านหนังสือได้นั่นแหละชัดขึ้นกว่าเดิมคือคำตอบไหวไหมครับไหวครับโอเคค่อยๆใช้ฟิลลิ่งความรู้สึกตามดูมันจะหายใจโล่งกว่าเดิมนะครับทีหนึ่งครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่แหละปล่อยตัวไปเลยจะหายใจโล่งลึกกว่าเดิมโทษครับครับโทษครับครับได้ครับเชิญครับอาจารย์ไปแล้วครับ3 2แป๊บตอบความรู้สึกก่อนเรื่องของการหายใจก่อนครับก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไหมครับครับก็ดีขึ้นหน่อยครับโอเคหน่อยนะนั่งให้ตรงตั้งฉากโอเคครับเอาละมาสู่กระบวนการทดสอบของญาติเชิญครับตอนเรียนหนังสือเอาวีผมเอาวีไปจัดใส่กระดาษติดผมครูบอกว่านั่นคือไฟฟ้าสถิตนะใช่ครับใช่ครับนิ้วมือผมก็พูดถึงไฟฟ้าสถิตเหมือนกันเวลาผมเสยผมไปเนี่ยครับจะรู้สึกยังไงความรู้สึกนี้มันเป็นสิ่งที่บ่งบอกนะมึงเยอะโทษครับเข้าสู่กระบวนการเจ็บไหมครับไม่ครับโอเคดีมากปั๊บ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 นี่แน่และแล้วมาโฟกัสที่ตาว่าโทษครับครับเชิญครับปึ๊บถามว่าปึ๊บเริ่มตาดีครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมครับครับเอาเลยก่อนอื่นเบาตาไหมรู้สึกว่าเบาไหมครับรู้สึกแล้วมันถึงมันที่อาจารย์กดตรงนี้มันก็แน่นไปมันก็ดีขึ้นมาหน่อยครับ
แต่ก็ยังอ่านไม่ได้นะครับแต่ข้างขวานี้ปกติครับข้างซ้ายปกติครับแต่ข้างขวาก็ดูก็สว่างขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังอ่านไม่ได้ครับสว่างขึ้นไปหน่อยนะครับทีนี้มาดูว่าพลังงานที่มันเข้าปุ๊บมันจะไปสลายสิ่งที่มันอยู่ข้างในครับครับอาจารย์ครับจะเรียกว่ากระจกตาเพราะว่ามัวๆครับนั่นเป็นมันหมายความว่าตาดำเนี่ยมันจะมีเหมือนแผ่นฟิล์มเป็นฟิล์มน้ำตาลแต่น้ำตาลตอนนี้มันจางลงอ่อนขึ้นแต่เมื่อก่อนนี้ผมมาเนี่ยใหม่ๆเมื่อที่แล้วเนี่ยมันเข้มแล้วก็ไปหาหมอตาเขาให้ยาวิตามิน B1 B6 B12 แล้วก็น้ำยาหยอดตาเริ่มดีขึ้นแต่ก็เมื่อวานนี้ไปหาหมอท่านหนึ่งเขาจะต้องส่งไปที่โรงพยาบาลที่วัดไร่ขิงเขาบอกว่าคิดว่าจะต้องฉีดสีแล้วก็เลเซอร์คิดว่านะยังไม่รู้ต้องไปดูผลแต่อาจารย์บอกว่าไม่ให้เลเซอร์จะทำรีสิตได้แต่ถ้าคุณหมอเขาไม่ยอมเขาให้เลเซอร์ได้ทำไหมครับเซ็นสัญญาเซ็นสัญญาครับอย่างโง่ใช่ไหมโง่ทำไมเล่าเซ็นสัญญาว่าตาเราพออ่านได้อยู่นี่ถ้าเลเซอร์ไปแล้วอ่านไม่ได้เลยโอ้เขาจะประกงไม่รับผิดชอบนะเขาจะให้เราไปหาเขาใช่ครับเขาบอกว่าเชี่ยวชาญนะไปหาผู้เชี่ยวชาญนะใช้เครื่องมือเป็นราคาเป็นล้านๆนะครับจะรับชอบอยู่นี่ไม่ยอมรับผิดได้ไงวะเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นนะก็อยู่ที่เราใช่ไหมอ่ะใช่ใช่ไหมฮะไม่มีหลักประกันเลยยอมเหรอยอมก็ยอมใช่ครับเป็นร่างกายเราอ่ะถ้าต้องการตรงนั้นนะแต่มันจะหายไหมอาจารย์หมอใช่ไหมเพราะว่าผมมองตอนนี้นั่นคือเขานะเขาตัดเขาไปนะครับเอาเขามายุ่งรั่วยุ่งเลยนะมันก็ต้องไม่มาปนกันใช่ครับต้องมาเอาเรานี่ดีกว่าเราคือวินาทีนี่อ่ะครับ before after นี่เมื่อที่ว่าเมื่อกี้นี่ครับbefore ที่ให้เทสแล้วเมื่อกี้เนี่ยครับตอนนี้ after แล้วเป็นไงดีขึ้นไหม after ก็ถ้าดูแล้วเนี่ยคุณอาจารย์ครับมันก็ยังมองไม่เห็นนะแต่ว่าก็มันถ้าถามว่ามันใสขึ้นมาหน่อยนี่ใช่ไหมในด้านขวาโอเคใส่มาหน่อยใส่ขึ้นมาหน่อยเนาะครับคิดว่าที่เป็นอยู่ใส่ขึ้นมาหน่อยนะครับสรุปคือนี่แค่สองฝ่ามือครับอะไรผลพลอยได้อย่างอื่นเบาศีรษะมากไหมครับทีนี้ศีรษะเบาก็ปกติครับไม่รู้สึกอะไรเลยเนาะเมียงแต่ที่อาจารย์ที่อาจารย์กดตรงเนี้ยมันก็เจ็บหน่อยนะแต่ก็เป็นอาการของอาการที่มันเหมือนกับเราไปโดนอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนี้มีไหมฮะร่องรอยเจ็บมีไหมครับร่องรอยเจ็บมันก็ไม่มีมันก็ไม่ได้ไหมครับไม่เจ็บวะนะครับที่ได้ขึ้นมาใสขึ้นมาหน่อยครับมันใสขึ้นคิดว่าใสขึ้นมาหน่อยเอาล่ะทีนี้ลองรอบที่สองใช่ครับถอดแว่นใหม่ทีครับจะใสขึ้นมากกว่าเดิมไหมทีนี้ครับรู้สึกจะเป็นตาดำเนาะลองลืมตาสิครับครับตาดำครับโอเคเข้าใจแล้วต้องกรอกตาเองนะซ้ายขวาซ้ายขวาล่างบนเชิญตามปัญญาสายให้นุสวายะมือผมคือยากันครับครับก็คือเป็นพลังอยู่ครับคือเป็นพลังนั่นถ้ามันใสขึ้นมาอีกหรือมันจางไปจนสังเกตได้ว่าใช่ผมจะอธิบายว่ามันเกิดอะไรกันต่อไปนะครับครับแล้วจะกลายเป็นแต่ความเชื่อโดยปราศจากความเข้าใจครับโดยชัดแจ้งนั้นก็เชื่อตามๆกันมาป่ะครับมันก็ใช่เรื่องดีI'm sorry.
ลองลืมสิครับคนที่สองผ่านไปอ้าวเชิญเทสอ้าวเชิญเทสจัดตันดัดเหมือนเดิมนะมันก็เรียนอาจารย์ตามตรงมันก็ยังปกติเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมอยู่นะครับครับเหมือนเดิมขวาไม่ดีขึ้นขวาไม่ปกติเหมือนกับครั้งครั้งแรกครั้งแรกครั้งที่สองที่ครั้งแรกที่สว่างขึ้นหน่อยก็ครั้งที่สองก็เท่าปกติเท่าปกตินะครับก็แปลว่าคงได้แค่นี้ครับจากเวลาที่ผ่านไปครับต่อไปก็ดูเวลามันให้มันฟักตัวให้คอยคิดทามมิ่งให้เวลามันเดินใช่ทามมิ่งทามมิ่งให้มันเดินไปช่วงนี้ช่วงนี้ไปเช่นจะเป็นพรุ่งนี้เช้าแปลว่าหลับก่อนครับไอ้ตัว PE เนี่ย PE คือ Energy นะครับผมไม่ทำงานดีต่อเมื่อเราหลับครับเวลามันสายตาพักผ่อนนอนได้เพียงพอแล้วก็ตื่นมามันก็จะค่อยๆใช่ครับผมเข้าใจครับอาจารย์ตัวนี้แต่นี้ครับอาจารย์แต่ถ้าเกิดมันจำเป็นเนี่ยหมายไปถึงไม่ให้เลเซอร์แต่ให้ทำอะไรนะรีสิกเลสิกเขาทำได้สองอย่างทุกวันนี้เขามีเทคโนโลยีเลสิกเดิมมันเลเซอร์เลเซอร์มันใช้มาอย่างน้อย20ปีแล้วครับผมเลสิกก็น่าจะเป็นสัก5ปี10ปีที่ผ่านมาครับครับเนี่ยก็เลยเนี่ยเขานัดไปเนี่ยวันที่วันจันทร์หน้าแล้วครับแล้วครับผมแล้วก็ที่ให้เขาทำมันจะดีขึ้นไหมต้องถามดื้อก่อนไม่งั้นแล้วกลายเป็นพอเวลามันเฟลแล้วมันเสียหายตาพอมันทำไปแล้วมันแก้ไขลำบากก็ใช่ใช่ครับอาจารย์ครับตรงนี้ผมเจ็บแต่จะได้ดีขึ้นและทานยาตรงใต้เนี่ยแต่หมอเขาบอกว่าเป็นกรดไหลย้อนแล้วก็จนทั้งทานยาแล้วตอนนี้ไปทานยาขับกระแสลมกลับดีกว่าหายตรงนี้ได้นี่ครับยาโบราณครับขับกระแสนี่โบราณนะครับผมยาต้นตำรับยาไทยเราดีๆเยอะใช่โปรดสังเกตนะทีนี้ดูจะหายอืดนะครับหายอืดหายแน่นผมเรียกว่าแสบคอแสบอกเขาว่ากรดไหลย้อนเขาว่าแต่ผมไม่เคยขึ้นมาข้างบนเลยนะไม่เคยแสบเลยมีแต่เจ็บตรงเนี้ยเราสังเกตตรงนี้มาถึงเนี่ยตรงแถวๆผมสังเกตมันจะหายเจ็บสังเกตครับเดี๋ยวเพิ่งพูดให้ผ่านไปก่อนเพราะความรู้สึกมันเกินกว่าภาษาหยุดภาษาไว้ก่อนเอาความรู้สึกมาว่ากันโทษครับสังเกตหายแล้วครับครับอีกทีครับไหลไหมครับครับไหลถามว่าหมดไหมที่ว่าเมื่อกี้หมดไหมน่าจะหมดเพราะว่ามันตั้งแต่ที่ทานยากระสายลมแล้วดีขึ้นมาแล้วเหมือนกับปกติแล้วแต่วันนี้ก็มาเจออาจารย์ก็จะอาจารย์ดูให้เท่านั้นเองครับก็อาจารย์คงรักษาวันหมดทุกข์หมดโศกวันนี้แล้วครับผมใช้ว่ากำจัดกำจัดครับครับจะได้รักษาความหมายภาษาหมายว่าเก็บไว้ครับรักษาไว้หนีไว้ห่อไว้อ๋อใช่ใช่กำจัดก็คือเอาไปทิ้งออกไปเอาไปหมดเลยแค่ภาษาแค่นี้ครับจ้าการมันพลิกอยู่แค่นั้นครับครับได้ครับจ้าครับโอ้ไหมสบายท้องไหมจิส
ตอนนี้ก็แน่นๆอยู่ที่อาจารย์กดยังมีอยู่เหรอไม่มันเริ่มมันแน่นที่รอยกดเนี่ยมันก็ต้องมีปฏิกิริยาระยะต้นนะฮะแต่เดี๋ยวผมคิดว่ามันน่าจะดีมันน่าจะหมดไปในวันนี้คิดว่าวันนี้ยังเหลืออยู่ใช่ไหมครับที่ว่าไม่เหลือแล้วนะคิดว่าไม่เหลือแล้วไม่เหลือครับคิดว่าไม่เหลือที่อาจารย์เนี่ยเพราะว่าผมเชื่อมั่นว่าตรงเนี้ยมันน่าจะขายได้หมดวันนี้ละครับก็คิดว่าครับโอเคนะครับผมลงตากับท้องเลยตาครับคิดว่ามันปกติแต่ตามันชัดตาตอนนี้กังวลเรื่องคือว่าถามว่ากังวลมากไหมก็มีส่วนแต่เรื่องตาอย่างเดียวครับแต่เรื่องนี้ทานยาแล้วก็ดีขึ้นมาแล้วแล้วก็ไม่ได้ทานแล้วทานยาขับก็ทานยาฝรั่งเนี่ยมันกลับไม่เป็นหายพอมาได้ยาสมุนไพรขับลมเนี่ยทานมาได้ประมาณได้ขวดกว่าตาโพอะไรเนี่ยโพแก้วแล้วก็ดีขึ้นมาเยอะครับครับนะจากนี้เรื่องตาเนี่ยโอเคครับผมเพราะสังเกตนะพลังงานบริสุทธิ์นี่เข้าไปแล้วมันจะไปเยียวยาทั้งเซลล์มันจะไปแผ่ไปรายละเอียดครับครับพลังงานมันจะรายละเอียดเข้าไปทั่วร่างกายได้ครับไปทุกส่วนนะครับให้สังเกตมากครับทุกส่วนมันจะดีเป็นแบบดีแบบขึ้นไปทั้งหมดค่อยๆดีค่อยไล่ไปครับดีขึ้นทั้งองค์รวมนะที่ว่าครับผมได้โอเคนะให้สังเกตครับผมครับโอเคนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับขอบคุณครับครับนี่ลองประเมินผลเล่นเล่นครับเล่นตามไม่ได้เล่นหรอกจริงวันนี้วันที่16นะครับผมได้มาเจออาจารย์ก็ช่วยชื่อผมชื่อสัจจะปรมะธรรมสกุลครับสัจจะปรมะมอมะแล้วก็ธรรมครับทรหันสกุลครับมีสระอาครับสัจจะ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 นี่ครับโอเคปรมะธรรมสกุลครับวันนี้ก็ได้มีบุญได้มาเจออาจารย์อายุ63ย่าน14แล้วครับอีกไม่กี่เดือนก็64แล้วญาติครับคุณอาเข้าสู่เส้นทางนี้กี่ปีมาแล้วครับนั่งสู่เจริญกรรมฐานปีนี้ปีที่10แล้วว้าวครับแล้วก่อนหน้านี้คุณอาทำอะไรอะครับผมเป็นสถาปนิกโอ้โหทำไมสถาปนิกถึงได้เข้าไปจุดเปลี่ยนที่ทำให้เข้าไปในโลกเส้นทางนี้10ปีมันเหมือนกับถึงเวลาครูบาอาจารย์ท่านถึงเวลาครับก่อนที่ผมจะเข้าเนี่ยจิตบอกผมว่าผมมีเวลาทางโลกอีก2ปีเราจะเสียตอนแรกเรานึกว่าเราจะตายแต่ไม่ใช่ทางโลกหมายถึงว่าคุกคีทางโลกไม่หมดหน้าที่แล้วแล้วพอดีเพื่อนผมมาจากอเมริกาโตที่อเมริกาท่านเป็นผู้หญิงก็ได้ฌานก็บอกว่าทักเลยบอกว่าผมมีเวลาทางโลกอีก2ปีเอ้าตรงที่นะแต่จิตบอกผมว่าจิตที่บอกที่พลังที่บอกอาจารย์บอกนั่นก็คือพลังจิตก็คือพลังอันบริสุทธิ์ที่อยู่ลึกที่น้องบอกหนมชั้นคุ้มๆอะไรจิตตัวเนี้ยเราโดนพวกหนมชั้นที่หนูครอบงำด้านหนาปึ๊กเราไม่รู้จิตนี้ได้บอกว่าผมจะต้องไปอยู่เพชรบูรณ์ก็มีลูกน้องรุ่นน้องที่เป็นเจ้าหน้าที่ป่ามงป่าไม้บอกว่าพี่ไปอยู่หน้าดิผมเป็นใหญ่ผมเป็นหัวหน้าจ้ะพอไปแล้วมันไม่ใช่พอไปมันยังไม่ได้ทันไปเลยก็มีอุปสรรคอะไรนัดกันแล้วเขาบอกว่าโอ้เขาต้องพาเมียไปบ้านไหว้แม่อะไรเนี่ยบอกไปเลยน้องไปเป็นหน้าที่ครอบครัวต้องไปครอบครัวแล้วก็อยู่ๆไปเนี่ยมีน้องคนหนึ่งเขาให้เบอร์ไว้ผมไว้ในโต๊ะเขียนแบบก็บอกเราเลิกละอาชีพนี้เราก็เก็บโต๊ะเขียนแบบก็ได้เบอร์หนึ่งพอดีน้องคนที่เนี่ยที่เขาที่อยู่เนี่ยเขามีบุญคุณผมก็เลยโทรไปเขาเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายอาจารย์หมอบอกว่ามีเวลาเดือนเดียวเขาก็เหมือนกับปลายชีวิตก็ไหว้พระแล้วก็ไปเจอคนนำขึ้นไปบนเขาเนี่ยเขาคิริแล้วก็ไปเจอหลวงพี่ท่านได้ปัญญาท่านเห็นบอกอุ้ยหนักเลยท่านก็อัดยาให้จนกระทั่งหายปกติตอนนี้แข็งแรงผมวันเพ็ญเพียรอยู่10กว่าปีอยู่วันนั้นวันเพ็ญเพียรเพราะเป็นที่ผมอยู่ไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาน้ำบาดาลปั่นขึ้นไปแล้วก็ถ้าอย่างเราเนี่ยตอนนี้เราก็ถวายสารส้มเพื่อใ
น้ำมะขาวนะทำบุญเท่าที่กำลังเรามีก็เลยทำแล้วก็วันเป็นเพียรอยู่นั้นแล้วก็โทรไปพอดีเขาลงมาพิษณุโลกเขาไม่เคยพออยู่วันนั้นไฟฟ้าไม่มีต้องเช็ดเซฟถ่านก็เลยโทรเลยเขาบอกกับพี่มาดูวันนี้ดิผมก็ไปกราบพอดีปีนั้นไปวัดจันทร์ตะวันตกพระอาจารย์อุบาลีที่ท่านเข้านิโรธสมาบัติก็ไปคุยกับท่านท่านก็เลยบอกว่าบอกผมจะอยู่ท่านโอ้ยวันนี้ดีโยมอะไรเงี้ยก็เลยขึ้นไปดูเป็นป่าหินพอป่าหินเสร็จเข้าไปดูแล้วก็เออจิตเราก็สงบก็ไปอยู่อธิษฐานจิต15วันก่อนตอนนั้นก็ขึ้นไป15วันไปขึ้นมาพออยู่นั่นเสร็จก็เข้าไปอยู่เป็นนั่นเป็นหลักกรรมฐานที่นู่นเลยครับก่อนหน้าที่เป็นสมาสภาปนิกครับหน้าครอบครัวพอดีผมไม่มีครอบครัวโอ้ดีจังคือมีภรรยาแล้วก็เลิกไปแต่ไม่มีลูกไม่มีลูกฮะตอนนั้นก็มีแล้วก็เราก็ติดแสงสีนะแต่พอถึงเวลาผมมีครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ผมท่านเป็นฤาษีท่านก็ถ่ายทอดให้แล้วก็ท่านคงจะรู้ถ้าท่านจะบอกเดี๋ยวถึงเวลานะพอถึงเวลาก็จิตบอกพอจิตบอกก็มีไปลงไปใต้ก็ไปจุดธูปที่วัดที่นครสีชนเขาคาก็สวดมนต์พอสวดมนต์เสร็จเอามาต่อบุหรี่ดูดคำแรกเพื่อนที่มาจากอเมริกาโตที่อเมริกาเขาก็โทรมาบอกผมว่าเพิ่งสวดมนต์เสร็จใช่ไหมเขาอยู่กรุงเทพอะเพิ่งต่อบุหรี่ดูดคำแรกใช่ไหมผมสะดุ้งฮึบเลยเพราะผมเพิ่งสวดมนต์เสร็จแล้วก็เอาบุหรี่มาต่อติดบุหรี่คำแรกแล้วเขาบอกเพิ่งดูดคำแรกแค่บอกเขาเลยบอกผมว่ามีอะไรดีๆทำไมไม่บอกเขาอะไรบ้างก็เลยตั้งนั่นมาก็สนทนาธรรมแต่จิตบอกมาแล้วว่ามีเวลาทางตอนแรกคิดเหมือนกับอาจารย์คิดว่าเราคงอาจจะตายว่าอยู่เวลาอีก2ปีแล้วหลังจากนั้นก็ชีวิตก็เลยเปลี่ยนในการเดินขอถามว่าอาการที่ไม่สบายตัวเนี่ยครับผมเรียกว่าไม่สบายตัวตามธรรมชาติเนาะเราไม่เข้าไปถึงหมอเนาะมันได้มาหลังจากที่เราก้าวเข้าสู่10ปีหรือมันได้มาก่อนหน้านี้ครับไม่สบายเนี่ยใช่ครับพึ่งพรรษานี้พรรษาที่3แล้วเป็นตอนพรรษาพรรษาแรกนั้นผมเข้าได้10กว่าวันพรรษาเพราะถ้าพรรษาผมจะไม่ลงมาผมจะอยู่ในป่าจะไม่นั่นเลยก็เจ็บนี้ก็จนทั้งอาจจะเรียกว่าจิตเรายังไม่แน่นพอก็ลงมาหาหมอที่พิษณุโลกหมอเขาบอกว่ากดไหลย้อนตอนแรกไม่ได้บอกก็นั่นกินทานยาไป2อาทิตย์ก็ไม่ดีก็ยังเจ็บก็ส่องกล้องดูบอกว่าเป็นแผลในกระเพาะไอ้แผลอักเสบก็ทานยาว่าทานยาก็ถามหมอก็ไม่ได้ให้คำตอบว่าบอกว่ามันเป็นกระเพาะมั่งอะไรให้ยาก็เลยมากรุงเทพโรงพยาบาลธนบุรีคือหมอที่เราเคยรู้จักท่านก็เลยบอกว่าเขาเรียกผมอาจารย์เหมือนกันอาจารย์สงสัยมันเป็นโรคกดไหลย้อนผมเลยบอกว่ากดผมไม่เคยขึ้นมาข้างบนนะไม่เคยได้นะก็เลยให้ยาไปทานพอให้ยาไปทานก็ได้ชักประมาณชัก2ครั้งครั้งละ17วันก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วก็หายปกติพอมาพรรษาที่2ก็เป็นอีกเริ่มเป็นผมเลยเริ่มสังเกตเป็นเข้าพรรษานี้ก็เลยเป็นเสร็จก็มาพรรษาที่2ก็มาก็เหมือนกันน่ะก็กินก็หายพอมาพรรษาเนี่ยเป็นแล้วก็มันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นแล้วเจ็บละมันแน่นอาจารย์กายสอนมันแน่นแล้วก็มันผื่นผอมมากแล้วก็อาเจียนแล้วก็ช่วงวันที่1อะไรนะพอดีผมสังเกตแล้วก็ถ่ายออกมาเนี่ยมันก็เป็นสีชมพูใกล้ๆเลือดเนี่ยใช่ไหมฮะพอถ่ายมาเสร็จมาแล้วก็วันที่หนึ่งสองเลยตัดสินใจว่าก็ลงมาหาหมอวันที่4กระดักกระดาหรือไงเนี่ยเร็วๆนะเมื่อเดือนนี้สองสามเดือนที่มาอยู่กรุงเทพก็เลยมาเสร็จก็เลยปรึกษาอาจารย์หมอบอกว่ามันไม่น่าเป็นนะแล้วก็บอกว่าไปหาค่ามะเร็งก็ไม่มีบอกอาจารย์ตรวจเลยดีกว่าส่องกล้องเพราะจิตบอกให้เที่ยวนี้มาให้ส่องกล้องขอโทษไม่อุดไม่ใช่อุตริณะอาจารย์ครับไม่ใช่อุตริณะจิตบอกให้ส่องกล้องอาจารย์หมอบอกว่าอาจารย์ไม่ต้องให้ส่องพอส่องเข้าไปทุกเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อขึ้นมาทั้งหมด6จุด
การหมอก็ตัดออกไปไอ้ส่งกล้องเที่ยวแรกที่นั่นครับผมสังเวียก็บอกเนื้อก็ไม่มีอะไรแล้วส่งไปตรวจอาจารย์หมอเลยบอกเออดีนะที่อาจารย์ให้ตรวจนั้นเนี่ยมันขึ้นมาเนี่ยที่บอกเลือดออกจะเป็นตัวนี้ก็ส่งไปก็ไม่มีเนื้อลายก็เลยผ่านพ้นไปได้ดีแล้วก็มาเที่ยวนี้ก็เลยพอว่าเที่ยวนี้จะลงมาเอาประวัติเพราะไปที่นู่นพอผ่าส่องกล้องแล้วตัดไปแล้วเหมือนกับว่ามันจะติดเชื้อหรืออะไรเนี่ยในลำไส้พอมาเสร็จก่อนจะกลับอาจารย์หมอพออาจารย์หมอผมถ่ายยากนะแล้วแข็งอาจารย์บอกว่ามันดำไหมบอกมันน้ำตาลเข้มอาจารย์ก็เลยให้ยาฆ่าเชื้อไปพอไปทานข้าวเสร็จมันเป็นไข้ก็เลยโทรมาบอกอาจารย์ผมเป็นอย่างนี้มันเนี่ยเขาเลยบอกอาจารย์เป็นห่วงเรื่องของไข้ที่มีไข้อยู่ตลอดอะไรเนี่ยก็ไม่ตลอดก็ไข้เงี้ยให้ไปหาหมอที่นู่นเลยที่พิษณุโลกเกี่ยวกับหมอเฉพาะทางติดเชื้อพอไปหาหมอก็อย่างที่น้องอยู่ก็ว่าโอ้ทำไมหาขนาดนี้ไม่หายไม่อะไรเนี่ยเราก็ไม่รู้ลุงทำไมต้องไปทำเนี่ยอ๋อหมอให้ทำให้เราก็เป็นเรื่องรู้เราก็ต้องทำตามหมอแต่ทุกเขาบอกขอประวัติเลยทำใบส่งตัวมาขอประวัติก็ตอนแรกก็จะมาขอประวัติพอไปถึงโรงพยาบาลวันที่27เมื่อเดือนที่แล้วมาไปยื่นพอดีอาจารย์ชุมพลเข้าไปต่างประเทศพอไปต่างประเทศเมื่อไม่กี่วันนี้เดินเนี่ยมันเหมือนกับพื้นเนี่ยมันนูนเต้นต่ำๆก็เลยไปเช็คเรื่องตาพอเรื่องตาเสร็จที่โรงพยาบาลประสาทวิทยาเขาบอกว่ามันเหมือนกับประสาทตาทะลุอ้าวทะลุแต่พอดีน้องที่ผมก็ไปอยู่เนี่ยที่เขาเป็นมะเร็งแล้วอาจารย์หมอวิชัยยุทธเขาดูแลอยู่เขาก็คุยกันเขาบอกถ้าประสาทตารั่วเนี่ยประสาททะลุเนี่ยตาบอดนะก็เหมือนกับผ้าเนี่ยทะลุแล้วเนี่ยมันเยียวยาลำบากไม่ได้ท่านก็ให้ผลมาแต่นี้เลยก็เลยมาหาหมอที่หูตาตลิ่งชันเขาบอกว่าน้ำในตาน้ำมันอยู่ในตาถ่ายแล้วก็เอ็กซเรย์แล้วก็ไม่ให้ยาบำรุง B1 B6 B12 มาทาแล้วยาหยอดตาแล้วเมื่อวานนี้ผมก็ไปหาหมอที่วิทย์ของวิชัยเวชเขาบอกเขาจะส่งตัวไปวันที่วันจันทร์เนี้ยจะไปดูสงสัยแต่ที่ประสาทวิทยาบอกสงสัยก็อาจจะต้องฉีดสีแล้วยิงเลเซอร์เขาบอกแต่ยังไม่แน่แต่ต้องดูอาการมาดีลูกคลิปเขาที่เขาลบเขาบอกเขาลบอาจารย์ก็จะบอกว่ามาหาอาจารย์ดีกว่าให้อาจารย์ช่วยดูแลให้ก็บอกดีเพราะว่าของพวกนี้ก็จะยินชื่อเสียงอาจารย์มานานแล้วแต่ยังคงไม่ได้มีบุญได้มาเจอแม่เล็กชวนต้องหลายปีที่แล้วพอดีผมอยู่ในป่าไม่ค่อยได้ลงมาครับผมพรรษานี้ถ้าทุกทีไม่เคยลงมาเลยมีพรรษาปีนี้เหมือนกับเราก็ต้องมาทดแทนอะไรเราก็นั่นไปฮะอาจารย์ขออนุญาตครับก่อนสุดท้ายก่อนจากคำถามมีอยู่ว่าครั้งแรกที่จิตบอกเราณวันนั้นว่ามีเวลา2ปีถามว่าอยู่ในไปรู้ไปเห็นอะไรครับผมไม่รู้ไม่เห็นจิตบอกตั้งแต่จิตบอกบอกเขาสื่อสารกับเรายังไงครับสื่อสารก็เหมือนกับโสดเลยเข้ามาประสาทเลยแล้วก็เข้ามาความรู้สึกเหมือนกับพูดเองตอบเองอาจารย์เข้าใจนะเข้าใจในระบบประสาทนี้เป็นแสงเป็นภาพเป็นอะไรไหมครับมันไม่ได้เป็นแสงมันเป็นเหมือนกับจิตบอกจิตมันเป็นสองจิตจิตเราในตัวเราจิตอันหนึ่งถ้าพูดถึงว่าคือมีเจตสิกกับจิตแท้ด้วยกันเจตสิกกับจิตแท้จิตแท้บอกเจตสิกว่าเจตของเจตสิกว่าต้องอย่างนี้อย่างนี้แล้วเจตสิกก็จะถามว่าอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับโต้ตอบในร่างเราจะมีแต่ไม่ได้มีภาพไม่ได้เป็นแสงไม่ได้เป็นสีไม่ได้เป็นสีแสงสีนั่นอีกต่างหากหนึ่งนั่นอีกนี่คือที่ต่อมารู้ทีหลังนั่นหลังจากได้ปฏิบัติที่ตะกี้เรียนอาจารย์แต่นี่คือจุดแรกที่ผมถามนี่พยายามย้ำนะครับว่าตัด10ปีออกไปซะผมแค่ถามก่อน10ปีคือวันแรกที่เรารู้ว่าเฮ้ยมันบอกเราเว้ยเหลือ2ปีเว้ยเฮ้ยโอ๊ยไอเหตุการณ์นี้10ปีนี้ผมมาปฏิบัตินะแต่เหตุการณ์นั้นเกิดก่อน10ปีใช่ครับเนี่ยที่ถามเนี่ยว่าก่อน10ปีเนี่ยครับเหตุการณ์วันนั้นที่เขาบอกเราว่าจุดๆๆเนี่ยครับจนเราเข้าสู่เส้นทาง10ปีเนี่ยครับเขาบอกเราด้วยสภาวะใดเป็นภาพเป็นแสงมันเป็นจิต2จิต2จิตเหมือนกับที่เรียกกับท่านพี่ถูกไม่รู้เจตสิกกับจิตแท้เพราะเจตสิกกับเจตสิกกับจิตแท้เกิดมาพร้อมกันจะคู่กัน
จะมาด้วยกันแต่เมื่อเวลาจางนี้จะจากกันจิตแท้จะไปเจตสิกก็คือที่เขาเล่นเล่นผีลุกปลุกผีตื่นเรียกวิญญาณคืออันนี้แหละจิตอันนี้ที่เรียกว่าเจตสิกแต่ทุกวันนี้เราเจอเจตสิกเนี่ยขอหุ้มที่น้องบอกวันนี้ที่คุยกันเหมือนกับขนมชั้นแต่ผมไม่ได้ผมเพียงว่ามันเป็นการห่อหุ้มของครอบจิตครอบจิตครอบจิตชอบจนทั้งเราลืมจิตแล้วสมัยเด็กๆที่แล้วแม่พ่อแม่เรียกว่าแม่ซื้อนี่แหละคือจิตตัวนี้องค์ธรรมนี่คือองค์ธรรมจิตองค์เนี้ยคือองค์ธรรมจิตของอาจารย์จิตของน้องจิตของผมเกิดจากองค์ธรรมองค์นี้เองจิตอันนี้อันเดียวที่เป็นครูบาอาจารย์ผมทุกวันนี้คือองค์ธรรมองค์นี้แหละอาจารย์ผมผู้ผิดอาจารย์ชี้แนะผมด้วยนะใช่ได้ทีเดียวเลยใช่ได้ทีเดียวเลยเหรอครับเนี่ยคือองค์ธรรมเนี่ยคือองค์เนี่ยคือจิตแท้เราเนี่ยแล้วทุกวันเนี่ยเราลืมจิตแท้เราไม่ได้คนเราต้องมองเข้าไปอย่าไปมองคนอื่นดูเข้าไปในจิตของเราดูจิตเห็นจิตแตกฉานด้วยจิตของเราแท้ให้ถ่องแท้ถึงจิตตัวนี้พอจิตตัวนี้พอตุ๊บแสงมันจะประกายอย่างแรงกล้าแล้วที่พระที่ท่านที่บอกว่าผมถามครูบาอาจารย์ว่าที่ท่านที่เห็นมาเนี่ยมีชั้นหนึ่งที่กี้ครูอาจารย์เนี่ยมันไม่ได้ว่ามอกผู้ลงจะเป็นเมามืดตรงนี้มืดมากเลยถ้าจิตเรามีพลังทะลุจุดนี้ขึ้นมาได้ข้างบนนี้อาจารย์โอ้โหถูกปิดมาครับถูกมาถูกไอ้ที่มืดเนี่ยพุทธเจ้าบอกอวิชชาครอบมันเป็นแนวม่านกั้นมากเป็นม่านนะม่านม่านบางแต่มันโอ้โหรู้สึกหนาตึ๊บโอ้โหแต่บางแสนบางแต่ครับค้นหาครับเป็นม่านอันหนึ่งที่พระที่ท่านได้อะไรต่างๆที่ท่านละเอียดมากท่านทะลุนี่ขึ้นมาน่ะท่านถึงต้องทะลุใช่ใช่ต้องทะลุมากเลยขอโทษผมไม่ได้อวดรู้ดีผมได้ต้องทะลุถูกต้องฮะที่ผมได้กับที่ผมใช้คู่กับปัจจัยานคิดเอาไม่ได้ครับคืนคิดยังหยุดคิดบ้าอย่างเดียวปัจจัยานี่เอาเป็นว่าย้ำปัจจัยคิดเอาไม่ได้บทจะได้ปัจจัยานี่ก็คือต้องทะลุคือปัจจัยานี่ด้านนึงมันเป็นเหรียญสองด้านด้านสงสัยครับหายสงสัยแปลว่าต้องทะลุใช่ครับทะลุตัวมืดเนี่ยใช่ครับต้องทะลุให้ได้ต้องได้ลักษณะที่บอกว่าพุทธปัจจัยครับซึ่งเป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าให้แก่ชาวโลกสิ่งนั้นคือพระธรรมใช่ครับพระธรรมหรือองค์ธรรมที่พูดเมื่อกี้เนี่ยพระองค์ธรรมเดียวกันแหละปรมัตถ์ครับองค์ธรรมที่ผมเรียกองค์ธรรมครับองค์ธรรมโอเคครับผมหมดคำถามก็ขอคุณอาเอาทุกอย่างที่เรามาทิ้งไว้ที่นี่ให้หมดเลยที่ลุงหมอหมดเลยครับก็ต้องได้บารมีอาจารย์กายสอนน้องด้วยเลยก็จะเผื่อจะได้มีโอกาสมาแลกสนทนาธรรมกับอาจารย์ได้แล้วมาระหว่างที่ยังไม่ขึ้นเขาจริงๆแล้วกะว่าจะกลับแล้วพอดีหมอนัดอีกเลยอยู่ เพราะว่ามันจะออกพรรษา ปีนี้เลยพรรษาแต่ไม่เป็นไรก็ครูบาอาจารย์บอกทุกอย่างอยู่นี่มีพระมีกี่คนมีพระเยอะครับพระที่ปฏิบัติปีนี้หลวงพี่เขาเอาไปช่วยวัดเวปอหลวงปู่เที่ยงครึ่งหนึ่งแต่ตอนนี้มี23ลูกแต่เมื่อก่อนนี้40กว่าลูกที่กี่ไร่ครับที่ทางวัดในป่าเนี่ยว่าป่าไม้ย่องให้300กว่าไร่จะเป็นที่ผมอยู่เนี่ยอาจารย์ครับผมอยู่เนี่ยถ้าผมไม่เดินขึ้นไปอ่ะ3เดือนผมก็ไม่เจอใครผมอยู่ในป่าของผมอยู่คนเดียวครับแล้วกินนะฮะกินอยู่ยังไงกินผมบางทีลงมาในเมืองผมก็จะจัดไปแล้วก็ถ้าไม่มีก็เดินขึ้นไปหอฉันเพราะว่าบนนั้นพระเดินไม่ได้บิณฑบาตพวกไก่ท่านก็จะพระที่ท่านได้อภิญญาบารมีเกิดก็มีคนก็ขึ้นไปเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยก็ไปนั่นก็จะมีหอฉันเราก็เขี่ยอินโตไปอาศัยบุญบารมีเราก็ต้องแผ่ให้เข้าไปครับอภิญญาบารมีเกิดดีมากครับอภิญญาครับยุคนี้นะฮะเป็นยุคที่มนุษย์จะได้อภิญญาเยอะครับครับจะเป็นอภิญญา3อภิญญา5ครับซึ่งแล้วแต่ขั้นของแต่ละบุคคลผมก็ต้องยังศึกษาเยอะอาจารย์จะต้องเพียรกันอีกเยอะอีกเยอะเพียรกันอีกเยอะเพียรคือเหมือนกับต้องเปลี่ยนทั้งชีวิตอ่ะคำสุดท้ายมันเป็นไงฮะรู้ตนเข้าใจตนเห็นตัวตนจนหมดตัวตนของตัวเราเองหมดตนบรรดาตานั่น
จนตนหมดตนถูกต้องครับจนตนหมดตนแล้วเหลือตนดับตนถูกต้องครับนี่คำสุดท้ายเลยครับตนไม่มีตนถูกไหมอาจารย์คนไหนที่แตกพุทธศาสตร์ได้จะพูดคำพวกนี้ครับโอ้ยอาจารย์ชี้ครับผมก็เหมือนใหม่อาจารย์เรียนก็ผมเข้าใจเนี่ยว่าที่อาจารย์เนี่ยมันต้องตนไม่มีตนตนต้องดับด้วยตนตนต้องไม่มีภาวะของตนครับถูกต้องที่บอกว่าไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่สัตว์สิ่งของคำนี้นะครับแต่ความจริงเราใช้ตนเป็นพื้นฐานในการที่จะเดินต่อใช่ไม่มีตนก็ไปไม่ไปต่อไม่ได้เป็นองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบใช่เป็นฐานฐานรองรับใช่เป็นฐานในการเดินถูกต้องครับเป็นฐานในการเดินต้องเข้าใจครับแม้ทั้งฐานเดินถ้ามนุษย์ก็ต้องใช้เท้าครับแต่ถ้าทางธรรมต้องใช้จิตอ่าฮะถูกต้องใช่ใช่ไหมอาจารย์ตรงกันเป๊ะดีใจด้วยฮะที่มีผู้คนมาเข้ามาถึงตัวนี้คุยกันในระดับท็อปได้เนี่ยโอ้โหผมต้องพึ่งอาจารย์ถือเป็นบุญของแผ่นดินครับเพราะว่าคุยเรื่องจุดผมพยายามครับพยายามอาจารย์ครับพยายามบอกแต่มนุษย์เราทุกวันนี้กิเลสของแต่ละบุคคลเนี่ยจะไม่ค่อยยอมรับจะมองคิดว่าเป็นเรื่องเหลวไหลผมพยายามชี้แต่บางคนเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยไปเนี่ยผมบอกเขาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วแต่พอเหตุการณ์ผ่านไปแล้วเนี่ย10กว่าปีมาเขาก็บอกว่าอาจารย์ที่อาจารย์พูดมาเนี่ยเป็นอย่างนั้นบอกไม่ใช่ผมพูดที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่ผมเบื้องบนครูบาอาจารย์เป็นอย่างนี้คุณไม่เชื่อก็ไม่รู้จะทำไงมันอยู่ที่ตัวคุณแล้วไม่เชื่อลองรับฟังไม่ก่อนไม่ช้านะครับโอ้ทุกวันนี้วิ่งกลับมาแล้วอาจารย์พอได้ไปเจอแล้วไงจนกระทั่งเนี่ยผมบอกแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยคือเราเนี่ยความศรัทธามันไม่เราไม่ต้องการให้คุณผมไม่ต้องการใครมาเรียกผมอาจารย์ผมก็บอกแต่ผมคุณมาบนอบร้อนผมช่วยคุณได้เท่าที่ผมมีภูมิจิตภูมิจำภูมิปัญญาผมมีถ้าไม่มีผมก็บอกครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ถ้าเมตตาผมก็เอาเนี่ยมาบอกคุณผมไม่ใช่หมอดูแล้วผมไม่ใช่เป็นมาท่านผมเดินลอยตามครูบาอาจารย์ผมน้ำหยดหนึ่งผมยังไม่รับตอบแทนครูบาอาจารย์ผมเนี่ยน้ำหยดหนึ่งองค์ธรรมท่านยังไม่รับตอบแทนผมก็ไม่ใช่นะแต่ถ้าคุณทำได้มันไม่ได้ดีกับผมดีกับคุณถูกต้องที่สุดใช่ไหมครับอาจารย์ถูกไหมครับมันไม่ได้ดีกับผมเพียงแต่ผมเป็นผู้มีโอกาสชี้แนะคุณถ้าคุณเชื่อคุณจะเชื่อไม่เชื่อนั่นอยู่ที่ตัวคุณแหละเราเปลี่ยนจากความเชื่อมาเป็นความเข้าใจซะครับครับเพราะมันต้องสลายความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่ครับน่าจะใช้คำนี้น่าจะเหมาะกว่าเพราะคำว่าเชื่อนี่มันบล็อกเลยฮะมันเหมือนกับไปผูกมันไปต่อไม่ได้เลยผมถึงบอกอย่าไม่ต้องมาเชื่อผมให้คุณจะไปพิจารณาเอาเนี่ยไปแล้วไปพิจารณาดูแล้วก็ไปดูว่าที่พูดแล้วละแล้วคุณไปทำดูเกิดผลไหมใช่ไหมเหมือนกับเหมือนกับเราแทงค่าว่าเราอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวแต่เรานั่งเฉยๆก๋วยเตี๋ยววิ่งไม่วิ่งมาหาเราหรอกเราก็ต้องเดินไปหาก๋วยเตี๋ยวใช่ไหมคุณไปเดินขายข้าวแกงเขาไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณอยากกินก๋วยเตี๋ยวคุณก็ไม่ได้กินอ่ะใช่ไหมอาจารย์ประมาณเป็นเช่นนั้นใช่ครับโอเคดีฮะคือคำนี้ที่โอเคนะลงตัวใช่ผมเช่นโอ้ดีได้มาได้มีบุญได้มาเจออาจารย์เนี่ยมันก็เป็นรูปแบบของพระเจ้าให้วานะครับครับรูปแบบนี้เป็นรูปแบบที่มันอมตะต่อไปผมเชื่ออย่างนึงอาจารย์นะเมื่อถึงวาระเนี่ยถ้าเราจะได้เจอเราก็ต้องได้เจอครับถ้าไม่ถึงวาระนี่เท่าไหร่ก็ไม่ได้เจอถูกต้องครับใช่ไหมวันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยลืมไปแล้ว16ครับโอ้ขอโทษขอโทษก็จะโอ้วันนี้ได้มีบุญได้มาเจออาจารย์ครับขอพระคุณบารมีอาจารย์มากเลยเหลือนี่1อันอ๋อเหลือนี่อันขอโทษครับอาจารย์โอ้ยไม่ติดครับเป็นไรแค่นี้พอเออพออะไรรู้มั้ยต้องการเป็นหลักฐานว่าเด็กรุ่นต่อไปจะมาศึกษาเรื่องของพนักงานบริษัทโอ้ใช่ครับพอเวลาเขาศึกษาปุ๊บเขาสงสัยนะผมจะตอบคำถามครับอาจารย์เดินถูกแล้วครับพลังจิตมีอานุภาพที่สุดครับโทรศัพท์พอได้ไหมครับได้ครับได้ครับอาจารย์ครับเบอร์092ครับ536 5954ครับโอ้ขอโทษเบอร์มันOkay. เบียนใหม่เนี่ยมันเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งเป็นเลขคอร์ดเพื่อให้
ครับดีครับจะได้คนรุ่นหลังใช่ครับสถิติไว้เป็นหมื่นหมื่นหลายหมื่นครับโอ้ครับครับเพราะผมรู้ว่าสิ่งที่ผมพูดแล้วผมทำเนี่ยมันจะเป็นอมตะครับผมจะรู้มานานมันเป็นสัจธรรมที่จะอยู่ครองไปตลอดนะฮะเพราะว่าผมเชื่อที่อาจารย์คุยเนี่ยพลังจิตเนี่ยไม่มีอะไรเหนือพลังพลังจิตนี่ทะลุทุกอย่างได้เร็วกว่าแสงนับไม่ถ้วนนะโอ้โหเร็วมากสามแสงกิโลเมตรต่อนาทีเนี่ยโอ้ไกลกว่าเลยขอให้เข้าไปถึงได้จริงครับขอให้รู้แจ้งได้จริงฮะไวยิ่งกว่าเรียกว่าโอ้มันนับไม่ถูกอะแค่พิจารณาถึงขั้นจุดเกิดจุดดับจุดเดียวกันฮะท่านเคยได้บอกเนี่ยพูดเนี่ยจิตเนี่ยจิตเราแข็งนะน้ำเนี่ยคำว่าน้ำแข็งจบคำว่าแข็งน้ำกลายเป็นน้ำแข็งเลยน้ำร้อนจบคำว่าร้อนน้ำเดือดเลยจิตตัวเนี้ยถ้าเราค่อยได้ถูกไหมอาจารย์ครับพอยเนี่ยครับเป็นถอยทอดถ่ายเทปอ่ะให้ทุกคนได้เห็นพอยตัวเนี้ยเหมือนกับปักธงเขาเดินเข้าไปหาตัวครับเหมือนกับตีกอล์ฟมองลุ้มอย่างเดียวใช่ครับนะส่วนแอคมันจะไปยังไงไม่รู้ให้มันลงลุ้มแล้วกันเนี่ยครับหาคุณหาวิธีให้มันลง คุณจะมีวิธีไงแล้วแต่ขอให้มันลงไม่ใช่ว่าตีมั่วว่ากี่ทีให้ลง ต้องมีกำหนดด้วย ใช่ไม่ใช่ว่าจะตีร้อยทีให้ลงเงี้ย คุณต้องไม่ได้คุณต้องลดให้มันน้อยลง ให้ลงให้ได้ เป้าหมายให้ได้ครับ ขอบคุณอาจารย์มากอาจารย์จะได้คนตายครับผมขอบคุณครับหวังว่าวันมีโอกาสได้เจอครั้งสุดท้ายชื่อตาอะไรครับตาครับก็ยังเหมือนเดิมอาจารย์โอเคเอาจบครับไว้ค่อยๆนะมีโอกาสผมมารบกวนอาจารย์เพราะฉะนั้นมันจะเกิดไวเบรชั่นมันเองครับมันของพลังพวกนี้มันค่อยๆสะสมไม่ใช่ว่าทําเดี๋ยวนี้ได้เดี๋ยวนี้ครับรู้สึกว่ามันแตกต่าง 1% ก็ยังดีครับครับว่ารู้สึกเพราะต้องตามฟิลลิ่งเพราะตัวเราคือตัวฟิลเลอร์ครับครับฟิลเลอร์มันจะบอกฟิลลิ่ง